ตัวรถไฟล่วงหน้าไปกรุงเทพถูกจองไปจนเต็มแล้วนะครับชาวยะลาได้เตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาเยี่ยมครอบครัวและท่องเที่ยวหลังผ่อนคลายมาตรการรวมทั้งสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นครับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเริ่มทยอยจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดรวมสวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่31ธันวาคม2,564ไปจนถึงวันจันทร์ที่3มกราคม2,565โดยขณะน,นี้ทางสถานีรถไฟยะลามีผู้จองตั๋วล่วงหน้าไปยังกรุงเทพทั้งขาขึ้นและขาล่องให้บริการโดยโดยวิ่งไปกลับ2ขบวนคือรถเร็วที่171และ172กรุงเทพสุงไงโกลกและสุงไงโกลกกรุงเทพซึ่งโบกี้ชั้นนอนปรับอากาศ พัดลมพัดลมมี3โบกี้โบกี้ละ40คนถูกจองจนเต็มเกือบทุกที่นั่งไปจนถึงวันที่4มกราคม2565แล้วขณะที่ชั้น3ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ครับเจ้าหน้าที่รถไฟบอกว่าเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ประชาชนใช้บริการโดยสารรถไฟกันเป็นจำนวนมากสำหรับรถไฟขณะนี้ยังไม่เปิดเดินรถด่วนไปกรุงเทพมหานครมีเพียงขบวนรถเร็วไปกลับ กรุงเทพเท่านั้นซึ่งตู้นอนได้จองกันจนเต็มและไปได้เพียง120คนต่อวันหากมีผู้โดยสารจองตั๋วกันมากทางรถไฟก็จะมีโบกี้เสริมให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและในส่วนของมาตรการป้องกันโควิดสิยังคงเข้มงวดตามที่สาธารณสุขกำหนดและในส่วนของการรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟ ในเส้นทางต่างๆนั้นหลังเกิดเหตุคนร้ายในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มความเข้มงวดพร้อมจัดชุดคุ้มครองดูแลและเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและระบบรางตลอดเส้นทางสายใตย้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตลอดในช่วงของการเดินทางของวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ครับ